วอุ้ยไงลงมาเล่นไฟฟ้าไม่ต้องใส่แล้วขายแค่ล้อเบาพอมาเพิ่มกี่ตัวพี่โอ้ใส่ล้อเบานะเกี่ยวปะว่า5ตัวต้องมีว่ะโอ้ยมีแรงโมแล้วโอ้2นิ้วครับ2นิ้วโหลด2นิ้วแนวนี้มาว่ะอวบๆแน่นๆยางลุยล้อหล่อหล่อจัดครับดูหน้าดิยังมุดอ่ะจะถ่ายอะไรจริงทุกทีแล้วไม่ขอถ่าย5นาทีวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาชม MIU X 2022ครับกับแนวทางเดียวกับผีเขานี่ชุดใหญ่ครับวันนี้ชุดใหญ่ชุดใหญ่ครับยางเดียวกันเลย RT ครับล้อ VF 08ครับดำด้านชุดโชว์ Queen Series ชุดเต็มครับโหลดอุปกรณ์ครบเซตฮะเดี๋ยวผมมาแจกแจงให้ฟังแล้วกันครับโชว์ครับ Queen Series ครับปรับหน้า16ระดับครับหลังพี่แบ็กปรับ8ครับแบบโหลดตรงรุ่นครับคันนี้โหลด 1.5 ครับยางกระแทกครับด้านหลังครับยางกระแทกหน้าครับครบครับปีกนกปรับองศาครับโหลดแล้วไม่ให้กินยางต้องปีกนกปรับองศาครับวางกันโค้งครับด้านหน้าและหลังครับแบบโหลดตรงรุ่นครับเพื่อให้สะพานกันโค้งทำงานได้ดีครับยางโตโยต265 50 20ครับไซส์เดียวกับกีขาวผมเลยนี่ไซส์เดียวกันครับสปริงโหลดหลังครับ 1.5 แล้วก็2นิ้วได้นะครับสำหรับล้อ VF 08ครับอลูไมค์แบล็คนะครับหรือสีดำด้านนะครับที่ยอดฮิตยอดนิยมครับสเปคครับ 9.0 ครับออฟเซ็ตบวก15ครับนี่เดี๋ยวลองไปชมครับกับแนวทางสีขาวเหมือนกันครับ MIU X 2022ครับนี่ครับปีกนกใส่เข้าไปเรียบร้อยครับโคตรสวยครับโชว์ควีนอย่างหล่อวางกันโค้งอย่างเท่ข้างหลังพี่แบ็คโคตรเท่ครับเรียบร้อยปิงหลังครับอย่างสวยครับอย่างกระแทกแบบโหลดครับติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยครับเพื่อให้ไม่ยันนะครับฟิลลิ่งจะได้ไม่เสียล้อรัดยางเรียบร้อยครับแก้มขาวออกโคตรเท่ครับสีฟ้านี่คือสารเคลือบนะไม่ใช่สีจริงสีจริงคือสีขาวครับล้อสีดำด้านเช่นเคยครับเนี่ยตั้งศูนย์ให้ครบจบในที่เดียวอีกแล้วครับแบบนี้ตับยางครับล้อ VF 08สวยๆไม่มีรอยครับตั้งศูนย์ให้ครบจบในที่เดียวครับผมรอบที่แล้วสีเทาไม่โหลดล้อ VF 08รอบนี้สีขาว VF 08โหลด2นิ้วมาดูทรงครับ25 50 20ครับโตโย RT แล้วทำไมหล่อปะข้างหน้าโหลด2นิ้วครับข้างหลัง25 50 20 RT โหลด2นิ้วครับชุดโชว์โปรเฟนเดอร์ครับหน้าฟรีซีรีส์หลังที่แบ็คปรับ8ครับดูข้างหลังรถไหมนี่พอดีเป๊ะเลยแก้มโหนิดเดียวทั้งสวยครับก็คือหินไม่ดินไม่กระเด็นแน่นอนครับออฟเซ็ตบวก15สวยมากข้างหน้า65เหมือนกันครับใส่ปีกนกปรับองศาแคมเปอร์ตรงเป๊ะครับล้อตั้งตรงยางไม่กินในครับแหมโคตรหล่อครับกันโค้งปรับองศาใส่เข้าไปเรียบร้อยครับไปลองกันดีกว่าอันดับแรกอันนี้ล้อเบาล้อเบาลูกค้าถามมันเกี่ยวความแรงอ่ะล้อเบาเบาขึ้นแรงขึ้นล้อเบากดเร่งนี่คือแบบหน้าหงายไงล้อเบายาง RT กระแสโคตรดีแหมเอาเรื่องว่ะนะออกทุกวันนะเรามาดูประสิทธิภาพของช่วงล่างกันบ้างดีกว่ากับล้อแล้วก็น้ำหนักล้อเนี่ยแบบโม้มาเยอะละเอาฟีลลิ่งช่วงล่างดีกว่าคือล้อน้ำหนักเบาเนี่ยทำให้มีผลกระทบน้อยต่อช่วงล่างนะครับเพราะว่าตัวน้ำหนักใต้ฐานล้อเนี่ยยิ่งเบาเท่าไหร่เนี่ยแรงกดแรงสะท้านเนี่ยก็ลดน้อยลงครับอย่างตระกูลMIU X Isuzu เนี่ยติดตัวมาเลยคืออาการพวงมาลัยสั่นเจอเส้นเจออะไรเนี่ยพวงมาลัยขึ้นมือง่ายนะครับใส่ล้อเบาแบบนี้แล้วก็ยาง RT แบบนี้บอกได้เลยว่าเรื่องสั่นอาการสะท้านพวงมาลัยเต้นเวลาความเร็ว100 120เนี่ยไม่เจอแน่นอนนะครับไม่เจอแน่นอนครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับออกตัวอุ้ยไงกระชากอะเล่นไฟฟ้าไม่ต้องใส่แล้วขายแค่ล้อเบาพอมาเพิ่มกี่ตัวพี่โอ้ใส่ล้อเบานะเกี่ยวปะว่า5ตัวต้องมีว่ะโอ้ยมีแรงโมแล้วโอ้โหฟิลลิ่งนะครับตอนนี้ชุดโชคโปรเฟนเดอร์หน้าควีนซีรีส์หน้าปรับไป8ครับหลังเบอร์3ครับโหลด2นิ้วครับอาการกระด้างกับทรงแบบนี้เนี่ยไม่เจอแน่นอนเพราะมิวเอ็กซ์เนี่ยโหลด2นิ้วนะคือทรงสวยแล้วก็ขับดีด้วยนะฮะระหว่างกันโค้งหน้าปรับองศาก็ใส่ครบนะครับคันนี้เพราะว่าต้องการที่จะให้ช่วงล่างเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดเข้าโค้งในโค้งความเร็วสะพานกันโค้งพร้อมจะทำงานแล้วก็พวงมาลัยฟิลลิ่งแพนเนลลิ่งต่างๆเนี่ยนิ่งขึ้นด้วยนะครับอย่างกระแทกแบบโหลดนะครับเราก็ใส่ให้ครบนะครับก็คือตรงระยะเหลือพอยืดยุบนะครับทำให้ฟิลลิ่งของช่วงล่างเนี่ย
ดีนะครับแล้วก็ตัวโช๊คเนี่ยไม่เสียฟิลลิ่งไปนะครับผมเคยเห็นบางท่านเขาใส่มายางกระแทกไม่เปลี่ยนอะระยะของโช๊คมันจะเหลือน้อยยางกระแทกไปทำงานแทนโช๊คอะมันก็ทำให้ฟิลลิ่งของโช๊คเนี่ยผิดเพี้ยนไปนะครับทั้งหน้าและหลังเนี่ยคือใส่ไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้มาครับอุ้ยมาครับดูไมค์ขึ้นครับปื๊ดเนี่ย0ถึง100นี่บอกได้เลยว่ามาไวมาไวนะฮะจุดเบรกครับสั้นลงแน่นอนเนี่ยเบรกง่ายครับคือเบาไปหมดอ่ะเบรกก็สั้นลงด้วยนะฮะราคานะครับก็ล้อยางนะครับ 74,800 นะครับแล้วก็ชุดโช๊คนะครับ47699นะครับรั่วกันโค้งสะหน้า 3,800 หลัง 2,500 ปีกนกเป่าองศา 12,500 บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับลองบวกเอาเหมือนเคยครับราคาพร้อมใส่ตั้งศูนย์นะครับอุปกรณ์แถมให้ครบนะครับจบในที่เดียวแบบนี้เลยนะครับสำหรับร้านออโต้แกรมครับฝากเอาไว้ด้วยครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่ก็แชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ